แล้วแม่ก็มองแกที่เป็นพิเศษมองกับพวกมึงอ่ะกูรำคาญก็เลยบอกเรื่องแม่งเลยพอเลยไอ้สัตว์ที่เกลียดฟังเรื่องผู้หญิงของมึงละเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนมากี่คนละต้นหนุ่มนักรักน่าจะประมาณ5ได้ครับเพื่อนหยอกนะหยอกโหวันนี้โคตรนักสืบมึงเลยว่ะมึงไม่โคตรสุดยอดเฮียตอนนั้นขอฝันปะวะไม่เห็นสมาชิกพรรคเลยนะเว้ยใครวะตอนนั้นน่ะมึงตกข่าวเหรอวะถามจริงขัดเอาเวลาที่ไปฟันสาวทีเนี่ยไปเสิร์ฟเรื่องเชื่อไว้บ้างนะไอสัตว์ที่ปากดีถูกปล่อยแม่งเลยสัตว์พอเลยพวกมึงทั้งคู่อ่ะไปตามนั่นแหละขอความเชื่อมือโคตรเขาเลยนะเว้ยมีเดี๋ยวคนพูดถึงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเว้ยแต่โคตรเสียดายน่ารักซะด้วยน่ารักจริงกูปากใจละคนนี้มึงใจเย็นเพื่อนแค่ข่าวหรือเขากูก็ไม่อยากจะยุ่งละแถมวันนั้นไม่คุยกับใครเลยเงียบชิบหายมึงจีบไม่ติดหรอกพวกมึงพูดแล้วนะพวกมึงพูดแล้วนะเดี๋ยวมึงคอยดูให้ดีกูคอยดูอยู่เพื่อนอ๋อฝันปะฉันทำนะทำไมเธอเดินหนีฉันตลอดเลยอ่ะนายต้องการอะไรอ่ะฉันก็เชื่ออยากรู้จักเธอไม่ได้อ่ะนายจะอยากรู้จักฉันไปทำไมนายเชื่ออะไรฉันไม่รู้เลยฉันชื่อทามก็เมื่อตอนนั้นที่เราเคยคุยกันแล้วไงทีนี้เธอรู้จักฉันแล้วอ่ะเธอจะยอมคุยกับฉันได้หรือยังโหนี่เธอเอาขึ้นมาเลยเหมือนเก่งมากนั่นแหละฉันรู้ว่าฉันก็เก่งพอโตอยู่นะไม่รู้จักเหรอทามที่สองของระดับชั้นอ่ะอย่างนายเนี่ยนะที่สองของระดับอ่ะไม่เชื่อกันเหรองั้นเอาอย่างนี้ถ้าฉันสามารถทำเธอติด50ระดับแรกได้เธอจะต้องทำตามที่ฉันขอได้หนึ่งอย่างโอเคงั้นตามมาเจอกันหลังเรื่องครับเฮ้ยเดี๋ยวสิประกาศผลคะแนนเองเออว่าแต่ขอถามเรื่องนึงได้ปะเธออยู่บ้านคนเดียวเหรอแล้วพ่อกับแม่เธอไปไหนอ่ะพ่อกับแม่เราเลิกกันแล้วอ่ะพ่อเราไปมีครอบครัวใหม่ส่วนแม่เราทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายอ่ะฉันเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรเราชินแล้วเราพวกเพื่อนเธอเธอมีเพื่อนสนิทปะเพื่อนเราก็ประสบอุบัติเหตุตายแล้วเหมือนกัน
มีอะไรเหรอเปล่าฉันก็แค่อากอดเฉยๆนายถามฉันเยอะแล้วฉันขอถามนายบ้างสินายใส่กำไรตลอดเลยอ่ะไม่เอื้อบ้างเหรอเธอเห็นหรออืมเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรหรอกเอาจริงพ่อกับแม่ฉันก็เลิกกันตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วอ่ะพ่อก็ทำลายฉันกับแม่มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาแยกทางกันไปอ่ะทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นแต่ฉันคิดผิดอ่ะแต่ฉันก็ต้องอยู่ให้ไหวอ่ะเพราะว่าแม่ฉันก็เหลือฉันแค่คนเดียวแต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันโอเคขึ้นมาเยอะแล้วเป็นไรแล้วนะแค่นี้ก็หายแล้วคือฉันไม่ได้สารภาพอ่ะจริงๆแล้วเมื่อตอนนั้นที่ฉันเข้าหาเธอก็เป็นเพราะว่าเพื่อนท้าตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันจะทำให้เธอรักฉันแล้วก็ทิ้งเธอไปแบบที่ฉันเคยทำกับผู้หญิงคนก่อนๆแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะฉันขอโทษนะขวัญคนเราก็มีวิธีป้องกันตัวกันทั้งนั้นแหละนายก็แค่กลัวการรักและถูกทิ้งไปเท่านั้นเองครั้งนี้ฉันสัญญานะขวัญว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปฉันกลัวว่าฉันจะเสียเธอไปมากกว่าทามฉันติดลำดับที่50พอดีเลยมีฉันต้องขอได้ยังหนึ่งอย่างแล้วดิฉันขอเลยได้ปะอืมได้สิเป็นแฟนกันปะใครเขามาขอเลยต้องแบบนี้เล่าปากแข็งเหรอเฮ้ยเอามานะฉันไม่คืนหรอกจังหวะเธอจะยอมบอกว่าเธอจะเป็นแฟนฉันหรือเปล่าบอกให้เอามาเอามาบอกให้เอามาไงที่หลังอย่าเล่นนี้อีกนะฉันขอโทษนะขวัญฉันจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วไอ้เชี่ยช่วงนี้แม่หายหน้าหายตาไปไหนวะเออนั่นดิเชี่ยอายังสัตว์พูดถึงก็มาเลยหายหน้าไปแล้วมึงเนี่ยแต่ช่วงนี้ติดสาวดิกูว่ากูเริ่มมาขวัญเข้าจริงๆแล้วว่ะเชี่ยของขวัญไม่สุดยอดว่ะอับเสียสิ้นลายได้แล้วมึงมีความรักอ่ะทำไมหน้าตามึงดูเศร้าวะข่าวลือของขวัญที่พึ่งเคยบอกกูเมื่อตอนนั้นคืออะไรวะอ้าวชอบขวัญแล้วมึงไม่รู้หรอตั้งนานเพิ่งมาถามเป็นอะไรของมึงวะอ้าวเฮียถามมาต่อเถอะเออก็คนเขาบอกต่อๆกันมาว่าอยู่ใกล้ของขวัญแล้วจะโชคร้ายหรือว่าถึงขั้นตายเลยนะเว้ยแต่บางคนก็บอกว่าของขวัญเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนตัวเองแต่มันก็แค่ข่าวลือมันอย่าไปเชื่ออะไรมากเลยแล้วมึงจะรู้ไปไหนเนี่ยอะไรของมันวะเออจบแล้วทำไมจบนี้อ่ะเราว่าถึงเขาไม่ได้คู่กันก็จบดีแล้วนะดีก็ดีแล้วเราไปแปลงฟันกันเนาะดีๆกับแม่เลยเกลียดพ่อแม่ด่าเราก็ขอพ่อแม่ทะเลาะกันอีกแล้วอยากให้แม่พูดกับเราดีๆแม่เกลียดเราออกจากบ้านไปแล้วแม่ก็จะทิ้งเราไปก็ปีกไม่ได้
เลยเหรอใช่ปะกูถามว่ามึงเห็นแล้วใช่ไหมไม่ฉันไม่เห็นอะไรเลยก็เห็นอยู่ว่ามึงเห็นแล้วอ่ะพอแล้วฉันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอะไรเลยที่เข้ามาทำดีด้วยก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ฉันรักเธอจริงๆแต่ใครจะไปรู้วะว่าเธอต้องขับแม่เป็นฆาตกรอ่ะกูว่าใครเป็นฆาตกรกูผิดอะไรกูทำไมถึงกูผิดอะไรมันจะไม่ผิดได้ก็มึงฆ่าคนอ่ะก็ถ้ากูไม่ฆ่ามันก็จะทิ้งกูไปทุกคนจะหนีจากกูไปหมดกูจะเหลือตัวคนเดียวแต่ถ้ากูฆ่าคนก็จะอยู่กับกูตลอดไปไม่รู้แล้วมึงจะไปไหนมึงจะหนีกูไปคนใช่ไหมเปล่าเธอใจเย็นก่อนมึงใช้กูใจเย็นได้ยังไงมึงมาทำให้กูรักมาทำให้กูเชื่อใจสุดท้ายมึงแม่งก็เหมือนคนอื่นนะขวานฟังนะฉันยังรักเธออยู่ฉันไม่ได้มีสัญญาแต่ตอนเนี้ยเธอใจเย็นก่อนนะแล้วค่อยคุยกันรอพี่ลงก่อนเชื่อฉันกูหกแค่นี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้ว